สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้บุญธรรมชาแนลนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่ภูผาป่าสนนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านพุน้ำร้อนนะครับอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับตรงนี้หลังจากที่เราได้เดินเข้ามาในบริเวณคาเฟ่แล้วนะครับทางซ้ายมือเรานะครับก็จะเป็นร้านคาเฟ่นะครับซึ่งบริการน้ำดื่มนะครับเป็นเครื่องดื่มหรือว่าชากาแฟอะไรต่างๆนะครับก็สามารถสั่งกับทางร้านได้เลยนะครับผมก็จะมีน้องๆ นะครับน้องๆจากทางร้านคอยให้การบริการนักท่องเที่ยวที่แวะเข้ามาชมธรรมชาติหรือเข้ามาแคมปิ้งอยู่ทุกวันนะครับก็จะทางร้านก็จะจัดสวนมุมถ่ายรูปนะครับมีมุมถ่ายรูปมีมุมเช็คอินนะครับต่างๆนะครับก็สามารถเช็คอินหรือว่าเดินชมมาตามธรรมชาติได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นป่าสนนะครับซึ่งป่าสนบริเวณนี้ก็สามารถมาตั้งแคมป์หรือกางเต็นท์ได้เลยนะครับค่าบริการนะครับก็คนละ250บาทนะครับส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งกว้างนะครับทุ่งหญ้ากว้างนะครับที่สามารถไปกางเต็นท์ก็จะเป็นบรรยากาศสวยงามมากเลยครับผมติดกับแม่น้ำนะครับติดกับแม่น้ำแล้วก็มีทิวทัศน์ให้ชมบรรยากาศนะครับสวยงามติดภูเขานะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปชมใกล้ๆนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำนะครับผมชอบมากเลยครับแบบสุดอันซีนเลยนะครับผมไม่ต่างจากภูทับเบิกหรือว่าตรงอื่นๆนะครับที่เราเคยไปมานะครับบรรยากาศก็ดีนะครับสวยงดงามเงียบสงบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะครับไม่รู้นะครับเรียกว่าแม่น้ำอะไรนะครับแต่ก็มีสายน้ำมีริมธารต่างๆให้เราได้มาชมบรรยากาศหรือมาถ่ายรูปเช็คอินได้นะครับได้นะครับล่องเรือนะครับที่ทางร้านภูผาป่าสนนะครับจัดเตรียมไว้ให้นะครับมีอยู่2ลำนะครับตอนนี้เห็นอยู่2ลำครับผมตรงนี้ก็จะเป็นขั้นบันไดนะครับเป็นต่างระดับนะครับก็สามารถไปกางเต็นท์ไปแคมปิ้งมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆนะครับก็มีโอกาสนะครับก็พาครอบครัวหรือพาเพื่อนพาแฟนนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจหรือมากางเต็นท์แคมปิ้งได้เลยนะครับผมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับให้กับเรานะครับตรงนี้ก็เป็นป่าสนนะครับที่เราได้พูดมาสักครู่นะครับก็สามารถกางเต็นท์ได้เลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นมุมกางเต็นท์นะครับซ้ายกับขวานะครับเป็นป่าสนนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ